ดีค่ะชื่อแอมนะคะวันนี้มาเสริมหน้าอกค่ะเป็นเพราะว่าเดิมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีหน้าอกก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีความมั่นใจค่ะก็พอดีว่าเป็นผู้หญิงเนาะเวลามีหน้าอกหรือมีส่วนทรงก็ทำให้เรามีความมั่นใจกล้าใส่เสื้อผ้าหรือว่าเวลาใส่เสื้อผ้าเรามันจะเห็นสัดส่วนแล้วก็มั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีว่าบ้านอยู่ใกล้ๆกันอยู่ในแอเรียนี้แล้วก็ได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงของโรงพยาบาลเลอรักมาแล้วว่าค่ะว่าในแง่ของการทำศัลยกรรมทั้งจมูกทั้งหน้าอกทั้งตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีชื่อเสียงอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็เข้าไปเสิร์ชข้อมูลดูค่ะฝากถึงคนที่ทำศัลยกรรมก็ก่อนอื่นที่จะทำอะค่ะพยายามหาข้อมูลเอาสถานที่แล้วก็คุณหมอที่ไว้วางใจได้นะคะในส่วนที่ของแอมเองเนี่ยแอมเลือกทำที่เลยรักค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอมนะคะวันนี้มาfollow up เคสทำหน้าอกวันที่7ค่ะของแอมเนี่ยสองข้างจะไม่เท่ากันนะคะอันเนื่องมาจากว่าส่วนทรงของแอมสองข้างสรีระไม่เท่ากันก็จะด้านขวาเนี่ยจะได้355ส่วนข้างซ้ายจะเป็น325 cc ค่ะความรู้สึกหลังทำความรู้สึกแรกเลยคือตอนนี้7 วันก็ยังวันนี้เป็นวันแรกที่มาถอดผ้าพันแผลออกรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าสรีระร่างกายส่วนทรงตัวเองเปลี่ยนไปอย่างมากค่ะความรู้สึกก่อนทำก็ก่อนที่ตัดสินใจมาทำเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีความมั่นใจเวลาที่ถ่ายรูปหรือว่าใส่เสื้อผ้าที่เน้นสรีระทรวดทรงอะค่ะก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปเพราะอยากต้องการให้มีสรีระที่สมดุลบาลานซ์สวยงามมีโค้งมีเว้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ความรู้สึกก่อนทำคือเวลาที่ถ่ายรูปออกมาแล้วใส่เสื้อผ้าไม่สวยก็หงุดหงิดไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่การบริการของที่เลอรักต้องบอกว่าประทับใจมากนะคะเริ่มตั้งแต่พนักงานตั้งแต่แผนกประชาสัมพันธ์แผนกให้ข้อมูลทางโทรศัพท์นะคะตลอดจนพนักงานฝ่ายทะเบียนฝ่ายการเงินแล้วก็ทางกายภาพบำบัดค่ะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็บริการที่รวดเร็วค่ะสำหรับผู้ที่กำลังมีแพลนว่าจะทำศัลยกรรมไม่ว่าจะเป็นส่วนใดๆก็ตามของร่างกายนะคะอยากให้ลองพิจารณาโรงพยาบาลเลอรักไว้เป็นหนึ่งในช้อยส์ของข้อมูลที่กำลังหาอยู่แล้วก็ตัดสินใจค่ะ